เราเรียนเรื่องการเว้นวรรคต่อเนาะเว้นวรรคใช่เหรอค่ะการครับเขียนเนี่ยกันการคัดลายมือเก่งมากเลยตอบมีคนการตอคบัดถูลกายนมือะคะการเขียนคัดลายมือใช่ไหมคะการเขียนคัดลายมือหนึ่งท่านั่งใช่ไหมคะการจับดินสอใช่ไหมแล้วก็เวลาเขียนม้วนหัวพยัญชนะโกนนะคะวันนั้นคุณครูให้ลูกคัดอะไรเอ่ยคัดตัวบรรจงเจมบรรทัดกับครึ่งบรรกับทัดคัดนะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่เท่าไหร่วันนั้นคะหน้าที่28หรือเปล่าไม่ใช่128ถูกไหมคะเดี๋ยวหนูดูก่อน132ไปแล้ว132ครูค่ะวันนี้หนูพาเพื่อนมาเรียนด้วยค่ะเพื่อนไหนอะลูกนี่ค่ะเนี่ย128เองเท่าไหร่คะหน้าเท่าไหร่คุณครูให้ตามเกินคนที่ส่งมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่128หน้าเท่าไหร่ลูก138 139 139 139ครับ139เหรอครับใช่ไหมช่วยกันแม่เดินก่อนนะบางคนก็ส่งมาเนี้ยถูกไหมคะครูคะเดี๋ยวหนูส่งให้นะคะพอดีเมื่อคืนหนูทำดึกแล้วหนูส่งแล้วค่ะควรครูค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูส่งแล้วค่ะเอาไหนลองอ่านคัดลายมือที่ครูเองให้คัดชั่วโมงที่แล้วหน้า139เรื่องคัดว่าอะไรคะคัดอะไรนะนั้นไม่นั้นไม่สวยไม่รวยไม่เก๋แถมยังไม่สนิทที่จริงใจเป็นที่มันซัดด้วยค่ะที่ขึ้นมันซัดด้วยหนังสือหนังสือเป็นปีวิชาปัญญาเกิดเรียนไปเถิดด้วยไหวไม่ไหวหนยามยากแหนจนได้อย่างตนด้วยวิชาหาตักชาตีวีนะคะมีเสียงพัดลมดังมากรึกกรักกรึกกรักนะคะเด็กๆพัดลมไม่ห่างนิดนึงโอเคค่ะใจมากนะคะนะเงียบไปแล้วโอเคค่ะงั้นทบทวนการคัดลายมือชั่วโมงที่แล้วนะคะการผันอักษรสามหมู่การผันอักษรสามหมู่นะคะอักษรสามหมู่หรือเราเรียกว่าไตรยางค์นะคะพี่เบ๋เคยได้ยินคำนี้ไหมอักษรสามหมู่เคยได้ยินครับเคยค่ะอักษรสามหมู่หรือเราเรียกว่าไตรยางค์นะคะอักษรสามหมู่ให้ลูกทายว่ามีหมู่อะไรบ้างด้วยนะมีหมู่อะไรบ้างแล้วนะสามหมู่ตอนที่เขาเรียกว่าสามหมู่นะคะมันมีหมู่อะไรบ้าง1 2 3เคยเรียนเปล่าก็เรียนน้ำขิงได้ไหมมีหมู่อะไรบ้างเอาบอกมากุลาหมู่เลยเจ้าวินหมู่มีหมู่อะไรบ้างหมู่กลางครับหมู่กลางโอ้โหคือสูงเริ่มหมอเรียกว่าเพื่อนตกกลางต่ำกลางน้ำขิงสูงต่ำกลางนะคะมาดูกันนะคะโอเคนะหนูลืมอ่านคำว่าการผันครูหนูอ่านว่าอักษรสามหมู่เลยการผันอักษรสามหมู่นะคะเราดูนะครูตีเดี๋ยวรับเพื่อนแป๊บนึงนะเนี่ยคนที่เข้ามาดวงด้วงด้วงดวงป้าป้าป้าดวงด้วงด้วงดวงหรือป้า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 คะการผันอักษรสามหมู่การผันคำคือการออกเสียงพยางค์นะคะที่ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันและสระเสียงเดียวกันแต่เสียงวรรณยุกต์จะเปลี่ยนไปอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่รูปคะวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่รูปคะ4 รูปมีกี่เสียงคะ5 เสียง5 เสียงนะคะ4 รูปนี้ก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะคะเอกโทตรีจัตวานะคะคือ4 รูปนะคะส่วน5 เสียงก็ได้แก่เสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาจัตวานี่เสียงนะเสียงนะคะ
ถ้ารูปถ้ารูปก็คือรูปวรรณยุกต์เอกโทรีจัตวานั้นสี่รูปถ้าเสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเสียงนะคะเอายกตัวอย่างเช่นคำว่าดวง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 นะคะเก่งมากเลยดวง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 ตัวเด็กเนี่ยอยู่ในพยัญชนะอักษรกลางมันก็เลยผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะหรือหรืออะไรคะป้า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 หรือป้า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 นะคะเช่นเดียวกันเลยปอปลาก็อยู่ในอักษรกลางนะคะถ้าพยัญชนะตัวใดก็ตามที่อยู่ในอักษรกลางมันก็จะผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะคือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะมันจะผันได้ครบทั้ง5เสียงนะนะคะก่อนพันอักษรต้องเข้าใจเรื่องความหมายของคำต่อไปนี้ก่อนคือคำเป็นคำตายคำเป็นหมายถึง1พยางค์ที่มีเสียงสระยาวในแม่กกาเช่นมารูโอ2พยางค์ที่มีพยัญชนะตัวสะกดแม่กลกงกลกงกลกมเกยเกวเช่นนางนางกินกมนายหิวข้อสังเกตเสียงสระของคำเป็นในข้อ2ของมีทั้งสระที่มีสระเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะตรงนี้เขาบอกว่าก่อนที่ลูกจะผ่านอักษรสามมูนะคะอักษรกลางสูงกำเนี่ยลูกต้องรู้คำเป็นคำตายนะคะทีนี้อย่างที่1เลยก็บอกว่านะคะพยางค์ที่มีสระเสียงยาวเนี่ยเป็นคำเป็นหรือคำตายพยางค์ที่มีสระเสียงยาวในแม่กกาเช่นคำเป็นเหรอคะเป็นคำเป็นหรือคำตายคะคำเป็นเหรอเป็นคำเป็นนะคะหรือคำที่อยู่ในมาตราแม่กงกลกมเกยเกยนะคะถ้ามาตรานี้นะคะครับมาตรานี้จะเป็นคำเป็นนะคะแล้วอีก3มาตราก็จะเป็นคำตายนะคะนอกเหนือจาก5มาตรานี้นะคะแม่กดใช่ไหมคะที่นอกเหนือจากมาตรานี้นะคะก็จะเป็นคำตายแต่ถ้าคำใดก็ตามที่สะกดด้วยแม่กุ้งคืององูสะกดนอหนูสะกดมอม้าสะกดยอยักษ์สะกดแล้วก็วัวเหวนสะกดก็จะเป็นคำอะไรคะคำเป็นนะคะและลูกจำง่ายๆนะคะง่ายๆก็คือนมยวงนั่นเองนมยวงลองพูดคำว่านมยวงสิคะนมยวงนมยวงการจำง่ายๆนมก็คือมาตราแม่กุ้งแม่กุ้งนมก็คือนอหนูใช่ไหมคะครับโมม้าก็คือแม่กลมต่อไปยวงก็คือยอยักษ์โมเวแม่เกยนะคะลูกจำง่ายๆถ้าลูกนึกไม่ออกว่ามาตราไหนแล้วนะที่อยู่ในคำเป็นลูกก็พูดคำว่านมยวงเลยนมยวงนะคะ5ตัวนั้นแหละจะอยู่ในมาตราแม่อะไรคะจะเป็นคำเป็นนะคะใน5มาตรานั้นนะคะจำไม่ได้นะถ้าเมื่อไหร่นมยวงนะคะนมยวง5ตัวนั้นแหละจะเป็นคำเป็นนะคะแล้วก็คำที่อยู่ในสระเสียงยาวนะคะสระเสียงยาวก็จะอยู่ในคำเป็นนะคะเนี่ยเช่นสระอาสระอูสระโอนะคะเป็นสระเสียงยาวถ้าสระเสียงยาวจะเป็นคำเป็นถ้าสระเสียงสั้นจะเป็นคำตายนะคะถ้าอยู่ใน5มาตรานี้ก็จะเป็นคำเป็นที่นอกเหนืออีก3มาตราก็จะเป็นคำตายนะคะเดี๋ยวมาดูคำตายก่อนนะคำตายตายหมายถึง1พยางค์ที่มีเสียงสระสั้นในแม่กกาเช่นปะติฉุ2พยางค์ที่มีพยัญชนะตัวสะกดแม่กกกดกบเช่นนกมดรักนกมดรักอันนี้ไม่ใช่มดนะนี่อ่านว่าอะไรคะมัดรับรับข้อสังเกตข้อสังเกตเสียงของสามในสองสองมีทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาวแต่หัวเด็กมันมาบังอยู่อะอันนี้นะคะข้อที่สองเนี่ยมาตราสามมาตรานี้นะคะแม่กบแม่กุดแม่กบนะคะทั้งสามมาตรานี้จะเป็นสระที่มีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวนะคะเสียงสั้นและยาว
แต่ถ้าเป็นข้อที่1คือสระเสียงสั้นอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นสามารถตราตัวสะกดนี้จะเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้นะเพราะนั้นจำง่ายๆว่าถ้าสระเสียงสั้นเป็นไงคะคำเป็นหรือคำตายเสียงสั้นคำเป็นครับคำเป็นสระเสียงสั้นเป็นหรือตายคะสระเสียงสั้นเป็นหรือตายสระเสียงสั้นเป็นคำตายถ้าเสียงยาวเป็นคำอะไรคะเป็นคำเป็นถ้าเสียงนะคะถ้าเสียงยาวเป็นคำเป็นถ้าจำได้นะคะเป็นคำจำได้นะคะถ้าอยู่ในมาตราแม่อะไรบ้างคะแม่โกกเอ้ยแม่กงกลกมเกยเกลถ้ามาตรานี้เมื่อไหร่นะคะคือคำเป็นนะคะนมยวงคำเป็นนะคะนมยวงคำเป็นแต่ถ้าสามารถตรากบกดกบก็จะเป็นคำตายนะคะตายคำเอาต่อนะคะการผันอักษรแต่ละหมู่นะคะการผันอักษรแต่ละหมู่สามารถผันได้ดังนี้มาดูทีละหมู่นะคะหมวกศรกลางก่อนนะหมวกศรกลางอักษรกลางมี9ตัวตัวอะไรบ้างคะมีโตจอรอดอโตโตดอบอบออทั้งหมด9ตัวนะคะเดี๋ยวนับดูว่าครบไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะอักษรกลางมีอยู่9ตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอู่งนะคะมีอยู่9ตัวนะอักษรกลางนะคะเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญนะคะเช่นคำว่ากายคำว่าดาวคำว่าปลาคำว่ากายนี่กอไก่ก็อพยัญชนะมาจากศรกลางนะคะคำที่จะอยู่ในศรกลางได้ต้องมีพยัญชนะ9ตัวนี้เท่านั้นนะคะต้องเป็นพยัญชนะ9ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเด็กจิกไก่ตายไก่ตายบนปากโอ่งได้ไหมครับเด็กจิกไก่ตายไก่ตายบนปากโอ่งไอ้นั้นคือเขาช่วยในการจำพยัญชนะศรกลางนะคะไก่ก็คือกอไก่จิกก็คือจอจานนะคะเป็นหลักช่วยให้ลูกจำไปยังชนะในขันการนะคะดังนั้นเมื่อผันวรรณยุกต์อีกนะคะอักษรกลางนะก็จะได้เสียงอีกนะคะเช่นคำว่าอะไรนี้เช่นคำว่าตำป่าคำว่าตากับคำว่าป่าป่านะคะคำว่าด่าด่าเมื่อผันด้วยวรรณยุกต์โทก็จะได้เสียงอะไรคะก็จะได้เสียงโทเช่นป้ากับด้ากับป้าแล้วก็ด้านะคะเมื่อผันด้วยวรรณยุกต์ตรีก็จะได้เสียงตรีเช่นป้าป้าด้าป้าครับผู้ตาป้าแล้วก็ด้าโอเคเมื่อผันด้วยวรรณยุกต์จัตวาก็จะได้เสียงจัตวาเช่นป้าป้านะคะจำง่ายอักษรกลางผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะทั้งเสียงสามัญเสียงเอกเสียงตัวเสียงตรีและเสียงจัตวาเช่นทำเช่นถ้าคำว่ากายก็กาย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 ถ้าเป็นดาวก็ดาว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 นะคะผันได้ครบทั้ง5เสียงใน9ตัวนี้นะครับค่ะนะคะจำง่ายๆว่าอักษรกลางมีกี่ตัวในจบสิคะศรกลางมี9ตัว12 9ตัวผันได้กี่เสียงผันได้4เสียง4เสียงผันได้กี่เสียง4เสียงผันได้กี่เสียง4เสียง5เสียงผันได้กี่เสียง5เสียง4เสียงเสียงอะไรบ้างเสียงเอกโทตีจักรวาลนะคะมีเสียงสามัญด้วยนะมีเสียงสามัญด้วยตรงนี้นะคะน้องอย่าลืมรวมสามัญด้วยเลยรวมสามัญด้วยเป็นเท่าไหร่รวมสามัญด้วยเป็น5เป็น5นะคะอักษรกลางผันได้ครบ5เสียงเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวานะคะเอาน้องลอง
ลองหาคำที่ขึ้นต้นด้วยกไก่ซิเช่นคำว่าอะไรบ้างเราวินไม่เล่นหน้าโจนะครับคำที่ผันด้วยกไก่เหรอครับลองคิดคำซิคำไหนบ้างที่พยัญชนะต้นเป็นกไก่คำว่านูบในภาษาไทยอ่ะนูบในภาษาไทยคำอะไรที่กไก่พยัญชนะต้นอ่ะเนี่ยดูตัวอย่างเช่นคำว่ากายเนี่ยแม้พยัญชนะต้นตัวหน้าคือกไก่ไก่กินเกาไงคำว่าอะไรคะเกากลับค่ะกลับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะกลับเกากลับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอันนี้คุณเอกไม่ดูแล้วตัวอย่างเยอะจะเห็นได้ว่าอักษรกลางนะคะอักษรกลางคำปินนะคะมีหัวใจด้วยเสียงและเสียงวรรณยุกต์ก็จะตรงกับรูปวรรณยุกต์ด้วยนะคะเย่ลองดูนะตรงนี้เช่นคำเนี้ยรูปเอกนะคะวรรณยุกต์เอกก็ออกเสียงเอกนะคะรูปไม้ทูก็ออกเสียงทูนะคะรูปตรีก็ออกเสียงตรีรูปจัตวาก็ออกเสียงจัตวาเราจะเรียกว่ารูปและวรรณยุกต์ตรงกันนะคะแค่วรรณยุกต์ตรงกันนะคะยกตัวอย่างนะคะกไก่เป็นพยัญชนะอักษรกลางนะคะเมื่อกี้มี9ตัวนะคะกไก่อยู่ในอักษรกลางพันได้ครบทั้ง5เสียงกา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 ฟังก่อนนะคะอัม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 ตาย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 อันนี้คือผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะเราจะเอาพยัญชนะตัวอื่นที่ได้อยู่ในอักษรกลางมาผันทุก5เสียงไม่ได้นะคะได้เฉพาะอักษรกลาง9ตัวนะคะกวินได้ยินหรือไม่กวินได้ยินหรอเอาไหนเด็กๆว่าพร้อมกันเรียกผันเสียงพร้อมกันได้ยินเองได้ยินได้ยินชัดตาก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 าอ่ำ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 ตาย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 หายเอาไว้คำนี้ยังไม่จัดเลยคำที่สองนี่อัม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 โอเคค่ะเอาต่อไปถ้าผู้ใดให้ปอปลาล่ะตรงนี้เช่นปอปลาสาราเช่นคำว่าอะไรคะปลา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 จ้าคุณครูให้ตัวอะไรดีนะให้ตัวบัตรจอจานจอจานเอาจอจานจ้า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 ถ้าจอจานสระอาก็จ้า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 ถ้าจอจานสระอำก็เป็นอะไรคะจำ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 ดีนะคะจ้าจ้าจ้าอักษรกลางนะคะฝันได้ครบทุกหน้าเสียงนะคะโอเคนะเอ๊บอยต่อไปมาดูอักษรทีนี้อักษรกลางนะคะอักษรกลางเก้าตัวนี้นะคะพื้นเสียงเป็นเสียงเองเช่นกบกระโดดกระโดดดังนั้นเมื่อปั่นด้วยวรรณยุกต์โตจะได้เสียงโทโทตรีจะตะวันคู่เดียวทำไมมีไม้โทสองตัวไหนหรออะไรไม้โทสองตัวไม้โทสามตัวถูกแล้วค่ะไหนแล้วค่ะถูกแล้วถูกแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรนะกบ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 โอ้ยกากาโด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 ต่อไปเอาเลยเมื่อปั่นด้วยวรรณยุกตรีจะได้เสียงกระโดด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 คำนี้อ่านว่าอะไรคะตูโตกระโดดคำนี้อ่านว่าอะไรคะกระโดดกบ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 กระโดดเกืออะไรคะเกือกระโดดโดดโดดลุกกระโดดลุกกระโดดทีนี้เมื่อผันด้วยวรรณยุกต์อะไรคะจัตวาจะได้เสียงจัตวาเช่นคำว่ากบกระโดดโดดเนี่ยโดดโดดโดดมันมีความหมายไหมนี่ครูเด็กนะคะก็ความหมายอะไรไงหาตกไปเลยไงความหมายนะคะบางคำก็มีแต่นะคะโอเคนะเอ้ยต่อไปนี่ไงเสียงสามัญเสียงเอกโทษที่แปลว่า
เอาเจได้ว่าอักษรกลางคำตายผันได้4เสียงนะคะคือเสียงเอกเสียงโทเสียงตีได้เสียงตะวจัตวาถ้าเป็นคำตายเสียงสามัญมันก็จะไม่มีนะคะมีแค่4เสียงถ้าเป็นคำตายนะคะถ้าเป็นคำเป็นเมื่อกี้ได้ครบ5เสียงนะคะอันไหนน้องว่าซิกัก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 เอาน้องพูดสิคะตอบ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 ต่อไปตอบ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 ถ้าเป็นอักษรกลางถ้าคำเป็นผันได้ครบทั้ง5เสียงถ้าเป็นคำตายผันได้ไหมคะ4เสียงเสียงคำเป็นสระเสียงกะลุดสระเสียงคำเป็นสระเสียงยาวคำตายสระเสียงสั้นนะคะโอเคนะกระโดดออกเสียงสูงนะคะอักษรสูงมีกี่ตัวกุ๊บกระโดดกุ๊บกระโดดอันนี้กี่ตัวคะอักษรสูงนี่ก็ค่ะคุณแดงคะจ้าขอแยกไปเข้าห้องน้ำนะคะขอสูงจ้าเอาน้องเมื่อกี้อักษรกลางผ่านแล้วนะคะไปอักษรสูงบ้างค่ะอักษรสูงมีกี่ตัวคะอักษรสูงมีสองเอ้ยมีตัวนะอักษรสูงมีกี่ตัวคะห้าตัวอักษรสูงมีห้าตัว11ตัวตัวนับดีๆนับดีๆแล้วกี่ตัวเก้าตัวนี่นับเร็วนิดนึง11ตัว2 11ตัว4 5 6 7 11ตัวคุณ11ตัว11ตัว9 10 11เห็นไหมคะตกลงได้กี่ตัวคะ11ตัวครับเมื่อกี้นับยังไงได้5ล่ะผมนับได้10เมื่อกี้อักษรสูงมี11ตัวทำเป็น9ตัวนะคะมีขอไก่ขอวัวจ๊อขอชิงขอสันฐานสันฐานขอถุงขอพึ่งขอฝาขอสาราสาราขอเสือบนบนสีหอยทีนี้หลักการจำต้องจำต้องท่องเป็นว่าอะไรได้จำง่ายๆต้องท่องว่าอะไรคะเมื่อกี้อักษรกลางเราต้องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งหลักการจำแล้วทีนี้ถ้าเป็นอักษรสูงไก่ตายไก่ตายบนปากโอ่งอันนั้นอักษรกลางนะคะถ้าเป็นอักษรสูงเราจะจำการจำว่าอะไรคะเราจะต้องว่าอะไรอักษรสูงอักษรสูงเหรอใครเอาใครรู้บ้างหลักการจำไม่ต้องเป็นกลอนนั้นต้องว่าอะไรใครก็ใครอะเมื่อกี้ถ้าอักษรกลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งถูกไหมคะทีนี้อักษรสูงต้องว่าอะไรใครรู้บ้างผีอะไรเอากูแดงขึ้นได้ก่อนเอาผีผีก็คือตัวอะไรคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันโอเคเยี่ยมมากมีคนตอบมาแล้วนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันข้าวสารให้แสดงค่ะมันไม่มีถุงข้าวสารขวดหรอคะอะไรคะเด็กจิกเด็กไม่ใช่มันไม่มีศึกษาฐานขวดหรอคะผีฝากถุงข้าวสารให้ผมมันไม่มีฮะให้ฉันเลยมันตัวจริงอยู่นี่เอามาดูทีละตัวนะคะผีก็คือตัวอะไรคะผีก็คือตัวที่ไม่มีล่างอ๋อพึ่งเออพึ่งปอพึ่งฝาก็คือตัวอะไรคะปอฝาปอฝาข้าวคือตัวอะไรคะนอนเนนข้าวนอนเนนหรือข้าวขอไข่ขอไข่ขอไก่กับขออะไรคะขอไข่กับขอขวดขอไก่กับขอขวดนะคะข้าวก็คือขอไข่กับขอขวดแต่ขอขวดนี่ก็ไม่นิยมใช้แล้วนะคะมันก็จะคำยากหน่อยนะคะเอาผีฝากถุงตัวอะไรถุงตัวอะไรถุงอ่ะเอาถุงเอาถุงนะคะถุงข้าวสารเอาสารมีสออะไรบ้างสารสออาสารมีสออะไรบ้างสอกับนอไม่เอาโนเลยเอาในคำเอาเป็นพยัญชนะตัวนี้เนี่ยที่มีอยู่11ตัวนี้คำว่าสารก็คือสอสาราสอเสือแล้วก็สอโบลือส
ีนะคะสามตัวนี้คือคำว่าสารนะคะครับต่อไปให้คือตัวอะไรคะหอหีบหอหีบนะคะต่อไปฉันคือตัวอะไรคะหอจริงหอจริงเอามารวมกันเป็นผีอะไรคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฉันให้ฉันให้ฉันเอาผู้แดงทำมาอีกทีนึงผีคือตัวอะไรคะหอพึ่งหอพึ่งฝากตัวอะไรคะตีตุ้งตัวฝากหอฝากตุ้งตัวอะไรคะหอถุงกับหออะไรคะหอถุงกับหอไม่ได้เดี๋ยวเราดูหมายถึงที่ไว้ถุงก็คือหอถุงกับหอสันฐานนะคะหอเหมือนกันตรงนี้นะออกเสียงหอเหมือนกันหอถุงกับหอสันฐานนะคะคิมเดวัสไซคีแล้วต่อไปอะไรคะข้าวตัวอะไรคะข้าว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 ต่อไปสารสารมีตัวอะไรบ้างสอสอสาสอสออะไรอีกคะสอบริสีสอบริสีมีอยู่สามโซเนี่ยนะสามโซตัวนี้นะสารนะคะแทนด้วยสอเสือสอสาราสอบริสีให้ก็เป็นตัวหอหีบต่อไปฉันก็เป็นตัวจอจีนนะคะเอามารวมกันนะคะก็เป็นพยัญชนะที่อยู่ในหมู่อักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะเรียกว่าถุงข้าวสารนิสันเสียงนะคะพื้นเสียงของอักษรสูงเนี่ยจะเป็นเสียงจัตวานะคะจัตวาขาวคำว่าหามคำว่าหางนะคะดังนั้นเมื่อขวัญวรรณยุกต์เอกจะได้เสียงเอกเช่นขาวสาสุ่มนะคะเมื่อขวัญด้วยวรรณยุกต์โทจะได้เสียงโทเช่นข้าวฟ้าส่งส่งอะไรคะเข้าไปดูแล้วเลยจะข้าวอะไรส่งนะคะตัวนี้อ่านว่าส่งนะนี่น้องมาดูตัวอย่างนะคะสีฝากคนข้าวหวานเล่นกันมาดูตัวอย่างนะคะเนี่ยน้องดูนะอักษรสูงนะคะอักษรสูงทำเป็นผันได้3เสียงนะคะคือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาครูคะทำไมลูกศรครูเป็นรูปกากบาทอ่ะไม่รู้ป้ายห้ามป้ายห้ามใช่ไหมน้องดูนะอักษรสูงพันได้3เสียงนะคะน้องดูนะพื้นเสียงมันยังเป็นเสียงจัตวานะคะเวลาพูดเราต้องพูดจัตวาโกนนะคะพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาเวลาผันต้องจัตวาโกนแล้วไปอีกไปทูนะคะนะฟัง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 เออเสียงไม่ถูกที่จะขี่อะไรที่ขาวขาวขาวข้าวแต่ว่าเองว่าเองลองผันเองอ่ะ1 2 3ฟัง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 ที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 ่ไปขาวขาวขาวข้าวขาวขาวข้าวนะคะอักษรสูงจะไม่เหมือนอักษรกลางเห็นไหมคะถ้าอักษรกลางก็จะสามารถเอกตัวตีจัตวาแต่ถ้าอักษรสูงก็จะเป็น3เสียงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาเราต้องพูดช่องจัตวาก่อนแล้วไปอีกไปทูนะคะนะเรายกตัวอย่างคำเพิ่มอีกสิถ้าเป็นตัวถุงแล้วเมื่อกี้ตัวจานมีตัวอะไรอีกบ้างที่ยังไม่มีตัวนี้มาดูตัวอะไรอีกบ้างที่อยู่ที่เป็นพยัญชนะในหมู่อักษรสูงนอกจากขอฟ้าแล้วตัวถุงแล้วขอฝนแล้วปอพึ่งปอพึ่งปอพึ่งเช่นได้คำว่าอะไรดีผึ่งผึ่งผึ่งแล้วก็อะไรคะผึ่งผึ่งผึ่งโอเคค่ะผึ่งผึ่งผึ่งเก่งมากเลยถ้าเราไม่เอาผึ่งเราเอาผาก็ได้ปอพึ่งสาราตรงนี้ก็เป็นผาผาผ้านะคะอ่ะครูผ่าอีกอ่ะหัวพึ่งแล้วเอาเลยตัวอะไรอีกคะอะไรคะตัวอะไรอีกนอกจากหัวพึ่งแล้วตัวอะไรอีกเมื่อกี้มี11ตัวอะไรตัวอะไรอีกคะโอ้บ่ายมีท
อสันจานโทสันจานนะคำยากไม่ต้องเอาก็ได้ค่ะเอาตัวอื่นได้ค่ะโทสันจานก็เอาคำว่าฐานไงครูฐานค่ะฐานคำว่าต่อฐานอะต่อเสือต่อเสือต่อเสือแล้วต่อเสือหน่อยเร็วค่ะต่อเสือหน่อยต่อเสือคำว่าอะไรดีนะต่อเสือต่อเสือเสือไงต่อเสือเสือเสือนะคะเสือเสือเสือเก่งมากเลยเสือ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 เอาตัวอะไรอีกนะหอหีบมีไหมหอหีบหอหีบคำว่าอะไรหอหีบมาสิหอหีบหอหีบได้คำว่าอะไรบ้างหอหีบหอหีบหาหาตรงนี้เป็นอะไรคะตรงนี้เป็นหาตรงนี้เป็นหาตรงนี้เป็นห้าไหนลองพูดสิหาหาห้าห้าพูดเร็วหาหาห้าหาหาห้านะคะต่อไปจอจิงจอจิงได้คำว่าอะไรบ้างจอจิงยี่ฝักตุงก้าวสารให้ฉันเอาตัวปุจจัยจ๋อชิงแล้วจ๋อชิงได้คำว่าจ๋อชิงได้คำว่าฉางฉางฉางเอาได้ฉาง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 เอาพูดกันฉาง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 นะคะได้สามเสียงนะเสียงจัตตวาเสียงอีกแล้วก็เสียงทูส่วนเสียงสามัญกับเสียงตรีมีไหมคะเสียงสามัญกับเสียงตรีหรอที่ก็ขีดไว้ก็คือเป็นไงคะไม่มีนะคะไม่มีโอเคค่ะแจ้งค่ะคะได้ยินเสียงหนูชัดใช่ไหมคะได้ยินชัดค่ะได้เสียงต่อไปเสียงต่ำขึ้นอักษรสูงนะคะอักษรสูงถ้าผ่านคู่กับอักษรอะไรคะอักษรสูงผ่านคู่กับอักษรต่ำนะคะท่านผ่านอักษรสูงนะคะอ้าวคำตายเมื่อกี้ที่เราอ่านด้านบนเป็นคำเป็นนะคะเป็นคำเป็นเมื่อกี้ได้สามเสียงนะคะถ้าเป็นคำตายนะคะพื้นเสียงก็จะเป็นเสียงอีกเช่นขุดกับผุดนะคะขุบอันนี้อ่านว่าอะไรคะอะไรลูกพักผักเอาเร็วพักผักผักผักเอาว่าไม่เร็วผักผักสะสะหัดหัดเอาไหนลองน้องฝึกออกเสียงดิคะพอพึ่งอยู่ในอักษรสูงนะคะถ้าเป็นคำตายถ้าเป็นคำตายนี่คือตัวอย่างถ้าเป็นคำตายเมื่อกี้ที่พักผักเมื่อกี้อันเนี้ยอะไรอย่าลองวาดใหม่สิคะผักผักผักเนี่ยสะ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 ต่อไปหัด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 นะคะนี่คือเป็นคำตายนะถ้าเป็นคำเป็นคำตายมันก็จะต่างกันอีกนะพูดเสียงชื่อหนูเป็นคำตายไหมฮะชื่อหนูเป็นคำตายไหมชื่อหนูอะไรอะคะน้ำขิงเป็นคำตายไหมครูน้ำขิงน้ำขิงคำว่าน้ำสระอำเสียงสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสระเสียงน้ำขิงฟันเองเขียวมากเลยน้องต้องดูทีละพยางค์นะคะสมมติว่าน้ำอย่างเงี้ยน้ำสระอำมันเสียงสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะคะเสียงยาวครับถ้าเสียงยาวก็เป็นคำเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะควันเราทำไมควันเราอยู่แบบนี้ล่มโอ้แล้วชื่อผมมาเขาว่าเพชรมาดูอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำที่จริงมันมี21ตัวนี่คุณครูเอาเฉพาะตัวที่ยังบางตัวเขาก็ไม่นิยมใช้แล้วนะคะแต่อักษรต่ำที่ทั้งหมดมันจะมี24ตัวนะคะอันนี้คุณครูแค่ยกตัวอย่างมานะคะ2 4 6 8 10 4 อันนี้คุณครูมา14ตัวนะคะอักษรต่ำคู่นะคะคืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่หรือเสียงใกล้เคียงกับอักษรสูงอย่างต่ำเนี่ยนะคะอักษรต่ำเนี่ยจะเสียงจะใกล้เคียงกับอักษรสูงนะคะเช่นตรงนี้เป็นเสียงอักษรสูงนะตรงนี้ที่ขอใครขอกลัวเจ้าชิงตรงนี้นะคะเป็นอักษรสูงนะคะข้างบนนี้เป็นอักษร
ต่ำนะคะโอเคนะซึ่งเมื่ออักษรต่ำคู่นำมาผันร่วมกับอักษรสูงจะได้เสียงวรรณยุกต์ครบ5เสียงนะคะน้องดูนะถ้าเป็นอักษรต่ำอย่างเดียวจะผันได้แค่3เสียงนะคะถ้าเป็นอักษรต่ำอย่างเดียวจะผันได้แค่3เสียงแต่เมื่อไรเอาอักษรสูงมาร่วมกันด้วยก็จะผันได้ครบทั้ง5เสียงตลกจังเลยเอาดูตัวอย่างนะวิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะโอ้โอ้ว้าวดูอันนี้นะคืออะไรอ่ะคะตารางไงนี่ตารางเก็บเรียบอักษรต่ำกับอักษรสูงนะคะน้องดูดีๆนะเอาอันแรกก็คือเสียงนะคะมีว่าเสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาอันนี้5เสียงนะคะทีนี้มาดูจ้องเลขจ้องเลขก็คือเป็นพยัญชนะที่อยู่ในหมู่อักษรต่ำนะคะอักษรต่ำทั้งหมดมี24ตัวแล้วก็เนี่ยตัวคอควายกอกุลกอละกังจอช้างโจกระจือโซสู้ตอนามุนตัวตะกุเก้าตะขันตะตุงคือแถวนี้ก็จะเป็นอักษรต่ำนะคะส่วนแถวนี้11ตัวก็จะเป็นอักษรสูงนะคะเอาอักษรต่ำกับอักษรสูงมาผันรวมกันก็จะได้ครบทั้ง5เสียงนี่ถ้าเมื่อไหร่มีอักษรต่ำอย่างเดียวก็จะได้แค่3เสียงอ่ะน้องดูตัวอย่างนึงเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างง่ายๆนะลูกจะจำได้แต่เนี่ยเช่นคำว่าค่ะคอควายนะคะอยู่ในอักษรต่ำนะคะค่ะค่ะค่ะสามช่องนี้จะเป็นอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำพันได้3เสียงมีเสียงสามัญ นะคะเสียงตูแล้วก็เสียงรีไม่ว่าดำหัวค่ะค่ะค่ะน้องว่าสิคะค่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 ะสามช่องนี้นะคะจะเป็นอักษรต่ำเป็นอักษรต่ำนะคะแต่เมื่อไรมีอักษรสูงเข้ามานี่อักษรสูงตรงนี้นะขอใครอักษรสูงนะคะก็เป็นขาเป็นขาขากับขานี่คืออักษรสูงนะคะเสียงเป็นเสียงจัตวานะคะวันอีกเป็นอีกตรงนี้นะคะวันอีกเป็นอีกคือวันยุคเอกสุขีนะคะสองช่องนี้จะเป็นอักษรสูงนะคะส่วนสามช่องนี้นะคะสามัญโทและตรีตรงนี้จะเป็นอักษรต่ำเอามารวมกันนะคะก็จะได้ครบทั้ง5เสียงค่ะ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 ไม่ต้องว่าสิคะค่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 ะเวลาว่าช่องนี้ก่อนนะคะค่ะค่ะทีนี้พอมาเสียงสูงก็เป็นขาตรงนี้ก่อนขาแล้วก็ขานะคะว่าใหม่ขา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 วันนี้ตัวอย่างต่อไปอันนี้นะคะโจช้างอักษรต่ำชา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 อันนี้ฉากับฉาเป็นอักษรอะไรคะฉาเป็นอักษรสูงเป็นอักษรสูงเก่งมากเลยค่ะตัวอย่างคำต่อไปที่3โซโซ่นะคะซา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 ต่อไปนี้อักษรสูงคืออะไรคะตาเสือตาเสือคำนี้อ่านว่าอะไรคะซาซากับสาเป็นอักษรสูงนะคะปิ้นทุบยมไม้มีเสียงดังกึ๊บๆๆทั้งวันไกลนะคะวินเป็นไปหน่อยวินวินทุบยมไม้ต่อไปตัวอย่างที่4นะคะถาถาท่าถาถาท่าท่าถาท่าท่าไปเอาไหมเดียวตัวอย่างที่4ก็มีอ่านว่าอะไรคะท่า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 มีอะไรอ่านว่าอะไรคะท่าค่ะอักษรสูงก็จะเป็นท่ากับท่าท่านะคะท่ากับท่าก็จะเป็นอักษรสูงต่อไปตัวอย่างที่5ปอพึ่งคือคำว่าท่าท่าท่า
พาพาพาปลายอักษรสูงคือผากับผาผาผานะคะเราเป็นตัวอย่างที่6ฟ้าฟ้าอะไรคะฟ้าฟ้าฟ้าทำไมฟ้า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 ต่อไปถ้าอักษรสูงฟ้า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 ต่อไปตัวอย่างที่7นะคะอนุภูมิฮ่า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 อักษรสูงฮ่าหาครับหาหายากนิดนึงนะคะเด็กๆยากนิดนึงดูหน่อยนะถ้าหมดเวลาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะทีงานมาดูเร็วเบอร์ว่าต้องหยุดเอาหัดรบแล้วผมจะเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายแบบหัดก่อนนะคะเมื่อกี้ครบแล้ว3หมู่นะมีหมวกสอนกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ำนะคะอักษรกลางมี9ตัวผันได้ทั้ง5เสียงนะคะคือเสียงสามัญ1ตัวปี7ตัวนะคะอักษรสูงผันได้3เสียงมาก่อนนะคะคุณครูเสียงเป็นเสียง7ตัวนะคะผันเอกเป็นเอกผันโทเป็นโทนะคะเมื่อไหร่เอาอักษรต่ำเข้ามาร่วมด้วยก็จะได้ครบทั้ง5เสียงต่อไปอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำมี21ตัวผันได้3เสียงนะคะมีเสียงสามัญเสียงครูแล้วก็เสียงตรีนะคะครูครับขออนุญาตไปเอากล้องถ่ายรูปก่อนนะครับครับครับขอบคุณครับมาดูกันบ้างนะคะแล้วไปห้องน้ำครับเด็กๆจ้าสมุดขึ้นมาเลยค่ะเขียนวันที่ด้วยนะคะนักเรียนบอกวันที่และเสียงของนายุทธต่อไปนี้เด็กสมุดเขียนวันที่ก่อนนะคะอย่าเลขใจนะวันนี้วันศุกร์ที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ที่9นะคะวันนี้เขียนเลข9ใจนะวันศุกร์ที่9โอ3หนูถามครูว่าชื่อหนูว่าเป็นคําตายมั้ยครูบอกว่าชื่อหนูว่าเป็นคําเองเอาน้องนะคะครับครับวรรณยุกต์นี้ยังไงอ่ะครูเอาน้องดูคำนี้น้องดูคำนี้นะคะก็บอกว่าให้นักเรียนบอกรูปและเสียงของวรรณยุกต์นะคะเอาคำว่าโจ๊กมีรูปวรรณยุกต์อะไรคะอะไรนะตีรูปตั้งบนนี่นะคะตรีตรีตรงนี้น้องก็เขียนรูปตรีแล้วก็เสียงอะไรคะตรีจอจานนี่อยู่ในอักษรกลางอักษรกลางผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะถ้าวันนี้ทุกตรีก็ออกเสียงอะไรคะเสียงที่แป๊บหนึ่งนะเสียงอะไรคะเสียงแดงขาเสียงสามเสียงสามเสียงอะไรลูกเสียงสามแดงขาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะอักษรกลางวันนี้ยุคเอกออกเสียงเองยุคโตออกเสียงโตวันนี้ยุคเดียวเสียงตีวันยุคจะวันนี้ยุคสามเหรอครับที่สามเหรอครับเพราะฉะนั้นเสียงสูงสามเสียงสูงเพราะฉะนั้นคำว่าโจ๊กวรรณยุกต์อะไรคะนี่วรรณยุกต์อะไรอันนี้วรรณยุกต์ตรีไงวรรณยุกต์ตรีตรงนี้น้องก็เขียนตรีเลยน้องก็เขียนวรรณยุกต์ตรีแล้วก็ออกเสียงอะไรคะเสียงเสียงออกเสียงเสียงตรีออกเสียงตรีถูกต้องค่ะใช่นะคะอักษรกลางนะคะอักษรวรรณยุกต์อะไรก็ออกเสียงอันนั้นเลยค่ะตอนแรกก็บอกไปว่าอักษรตรีวรรณยุกต์ตรีออกเสียงตรีอย่างนี้ค่ะอักษรตรีใช่ไหมครูเขียนว่าอักษรตรีใช่ไหมครูเขียนว่าวรรณยุกต์ตรีตรงนี้เขียนตรีวรรณยุกต์ตรีออกเสียงตรีค่ะเพราะว่าอักษรกลางลูกและวรรณยุกต์มันจะตรงกันมันจะตรงกันเลยว่าให้เขียนตรีแล้วก็ใส่เสียงที่วรรณยุกต์เขียนตัววรรณยุกต์ตรงนี้วรรณยุกต์เราเขียนวรรณยุกต์แล้วเราก็บอกว่าวรรณยุกต์กันออกเสียงยังไงแต่ว่าตรงนี้เขียนวรรณยุกต์ตรีเขียนอันนี้นี่ตรีอันนี้นะคะแล้วก็ออกเสียงตรีขอบคุณครับเขียนออกเสียงตีใช่ไหมครับค่ะออกเสียงตีโอเคนี่คำว่าเต๋าอันที่สองเต๋าวรรณยุกต์อะไรจัตวาน้องต้องเขียนวรรณยุกต์จัตวานี่วรรณยุกต์จัตวาออกเสียงแล้วก็บอกว่าออกเสียงจัตวาออกเสียงจัตวากับนั้นนะคะไม่ยากตีค่ะโอเคครับ
ข้าใจแล้วพูดเดี๋ยวหนูจะส่งให้เร็วที่สุดเลยครูจ้าน้ำขิงจ้าเดี๋ยววันนี้หนูจะส่งวันนี้เลยเสร็จแล้วเราส่งเลยเนี่ยเขาไปลาดิสก่อนนะครับเองนารินพัชช่วยคงใครอ่ะด้วยไหมครับครับนารินพัชช่วยคงใครอ่ะเองอันดาครับก็สมุดรูปแบบเป็นสองซีกอะค่ะซีกแรกต้องเขียนคำซีกหลังเขียนบรรณายุกเราแชทอันดาส่งอะไรมาไม่รู้เห็นว่าตัวละครที่ชอบอะไรแล้วก็ดาวน์โหลดหยุดกดได้นะเองหยุดเลยหยุดที่ยังสองคำวันเสาร์มีการ์ตูนหรอต่อไปคำว่าข้าวข้าววันอายุอะไรนี้ข้าววันอายุโทวันอายุโทออกเสียงอะไรคะออกเสียงโทวันอายุโทออกเสียงโทโอเคค่ะตอนนี้เขียนนี้นะมีตารางด้วยใช่ไหมครับนี่เนี่ยแบ่งเป็นสองซีกอะค่ะขณะนี้นาฬิกา11นาฬิกา7นาทีเราเป็นซีรีส์โอ้โหข้าวเป็ดเสียงอะไรเมื่อกี้ยังไงอ่ะเสียงอะไรเสียงแบบเสียงลมเราอยู่ที่โรงเรียนหลังดีพอดีมันมีเสียงหมาเห่าหน่อยเราได้เห็นด้วยว่าเขามีโรงอาหารแบบไหนเข้าไปในห้องอันนั้นเลยอ่ะไปแอบดูเข้าไปในห้องสมุดโอ้โหสวยมากสวยแบบถามใครถามเองน้องกิ๊งก็สวยเดี๋ยวพวกเราไปพวกเราก็รู้เองแหละวาดรูปสวยมากถึงโรงเรียนหรือยังอ่ะเนี่ยลุงกัดอยู่นี่ครูหนูตีจนไม่รู้อีตีมันปือแล้วคันเลี้ยงครูได้กี่คำแล้วคะยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ศูนย์คำค่ะครูเขียนหัวข้ออยู่ครับผมเขียนผมเขียนตารางต้องเติมให้ขอชีพขึ้นก่อนน้ำเดี๋ยวป่ะคุณหนูถ่ายรูปไว้นะคะคือค่ะได้ลูกเอาใครนี่คำตอบไปคำที่สี่เมื่อกี้คุณเองตอบถึงคำที่สามแล้วคำที่สี่นี่ใครตอบได้บ้างอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรตอบเป็ดเป็ดเสียงว่าเป็ดครับเป็ดวันอายุอะไรวันอายุไม่ถูกไม่แต่ครูไม่แต่ครูไม่แต่ครูออกเสียงอะไรคะออกเสียงไม่แต่ครูน้องลองฝันดูเลยน้องฝันดูว่าสามัญน้องลองฝันดูเป็ดออกเสียงสามัญออกเสียงเสียงอะไรสามัญออกเสียงสามัญเสียงสามัญน้องลองพูดก่อนน้องลองพูดก่อนว่าเป็ดเป็ดเสียงว่าอะไรอ่ะเอาเป็ดอยู่ที่เสียงอะไรเป็ด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 สามัญเป็ดสามัญเป็ด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 ลองว่าสิคะเป็ด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 ตะวาหรอเปิดอยู่ที่เสียงอะไรตะวาหรอปอปลายในอักษรอะไรครับปอปลายในอักษรกลางสูงต่ำกลางกลางปอปลายในอักษรอะไรคะกลางอักษรกลางนะคะเพราะนั้นผันครบได้5เสียงเอาคำว่าปิดน่าจะอยู่ที่เสียงอะไรเสียงสามัญเสียงอีกเสียงตูเสียงเป็ดเสียงจับตะวาจับตะวาจับตะวาแล้วก็ปิดปิดปิดเป็ดนะคะเป็ดไม่เข้าใจเป็ดเป็ดเสียงกลางสามัญเหรอเพราะว่ายังไม่เห็นว่าอะไรยกยังเอกสิเอกเออเอกเอกลองคิดดีๆคิดยังไงเสียงเอกสิเป็ดน้องลองฝึกกันนะคะเป็ดน้องลองฝึกว่าเป็ด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 ด้วยค่ะเป็ดเป็ดยังเอกเพื่อนใส่วันขณะนี้นาฬิกาไม่ต้องบอก
พูดตกลงเป็ดคืออะไรอ่ะครูผมงงเอาเสียงได้ตกลงเป็ดเอาเร็วจะเลยเอ็กยังเอ็กยังเอ็กเอ็กจันตวาสามารถนะเสียงได้เร็วยังเอ็กครูเสียงเอ็กเอ็กเป็ดเป็ดคำโตของมันก็คือเอ็กตูตีจันตวาจบเป็ดเป็ดเป็ดเสียงอะไรคะเอ็ดยังเอ็กมองก้นเมฆไงขนาดถ้าเป็นเสียงทั้งหมดมันก็ไม่ได้เลยเองถ้าเป็นเสียงทั้งหมดออกเสียงยังไงอ่ะเห็นนี่เนาะออกเสียงเห็นไม่คิดเองบอกว่าเสียงสามันบ้างเสียงเอกบ้างคำว่าน้ำล่ะคำว่าน้ำอะไรอยู่อะไรเลยเหรอเองคำว่าน้ำวันนี้ไม่โทรครับไม่โทรใครยุคโทรค่ะวันนี้ยุคโทรออกไม้ตรีอย่างไรนะไอ้ไม้ตรีมันจะเป็นรูปเลขเจ็ดไหมหรือว่าไงออกเสียงอะไรคะไม้ตรีเหรอเป็นรูปเลขเจ็ดคำว่าน้ำหนูอยากสนเลยคะหนูอยากสนเลยคะยากสูงต่ำพูดตกลงเป็ดอยู่ในไหนอะเขียนยังไงแล้วนะเอกอะไรอีกเอกเป็ดอยู่เอกใช่ไหมครับใช่เป็ดเอกเอาคำว่าน้ำล่ะคำว่าน้ำวรรณยุกต์โทรออกเสียงคำว่าน้ำออกเสียงวรรณยุกต์โทรออกเสียงโทรไม่ใช่ต้องดูก่อนเลยต้องดูพยัญชนะก่อนหนูอยู่ในอักษรอะไรอะอักษรต่ำเนาะหนูเรียกสวนตามนะคะออกเสียงอะไรน้ำ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 เสียงอะไรคะน้ำน้ำน้ำมันไม่มีอ่ะลองว่าเรียนน้ำ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 เสียงนี่หรอน้ำน้ำน้ำเสียงอะไรคะเสียงนี่หรอที่อยู่จักรวาลทุกอย่างนี่แหละถ้าเสียงตรีเนี่ยเสียงตรีน้ำน้ำน้ำเสียงตีนะคะน้ำ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 คุณน้ำคืออะไรอ่ะน้ำคือโทใช่ไหมครับใช่เองเขากำลังหาคำตอบกันอยู่เองรอบ้างแรกมีพูดไม่ถึงมีแล้วใช่ไหมน้ำเสียงตีน้ำน้ำหนูอยู่ในอักษรต่ำนะคะวันนี้ยุคโทก็จอกเสียงตีนะคะนี่เขียนว่าวรรณยุกต์โทนะคะออกเสียงตรีโอ้ยังตรีของคำว่าน้ำค่ะแต่ไปคำนี้ง่ายนะคะถ้าอยู่ในส่วนกลางง่ายเลยครับนะออกไม่ตรีเลขเจ็ดใช่ไหมคะใช่ครับวิศวะคำว่าน้ำเขียนด้วยวรรณยุกต์โทน้ำออกเสียงอะไรแล้วนะครับน้ำออกเสียงตรีออกเสียงตรีเลขเจ็ดออกเสียงตรีนะคะวรรณยุกต์โทออกเสียงตรีนะคะอยู่ในอักษรต่ำผมเขียนไม้ตีแล้วก็ผมแล้วเราใส่ไม้ตีแล้วก็เขียนว่าตรีได้ไหมเขียนว่าเสียงตรีได้ไหมคะว่าอะไรนี้อ่านว่าอะไรคำนี้เกี้ยวเกี้ยวเกี้ยววรรณยุกต์อะไรนี้เกี้ยว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 ไม่ตรีออกเสียงอะไรคะออกเสียงตรีออกเสียงตรีถ้าส่วนกลางก็จะง่ายครับครับครับข้าวออกเสียงอะไรนะครูข้าวนะคะข้าวขอใครอยู่ในส่วนสูงใช่ไหมข้าวออกเสียงโทเลยค่ะเสียงโทยุคโทออกเสียงโทวันนี้ยุคโทออกเสียงโทโทโทอยู่ส่วนกลางเขาวันนี้ยุคอะไรเนี่ยนี่ถ้าอักษรต่ำยุกต้องสังเกตง่ายเลยถ้าเป็นอักษรกลางนะคะวรรณยุกต์อะไรก็จะออกเสียงนั้นเลยถ้าเป็นอักษรกลางก็ตัวนั้นตีครับวรรณยุกต์ตีป้าป้าป้าอันนี้อักษรกลางอักษรกลางง่ายนิดเดียวถ้าวรรณยุกต์อะไรก็ออกเสียงนั้นเลยแล้วคำตอบคือตีใช่ไหมครับอ้าวผมลืมใส่ป้าเอาแล้วไงพิศวะเกียวก็คือตีใช่ไหมครับโอ๊ยเป็นยกเกียวตรีเองเกียวตรีเสียงตรีเลยค่ะเกียวไม่ใช่เกียวนะว้าวเสียงค่ะโอ้อันสุดท้ายไม่โทรไม่ถูกค่ะไอ้โผล่นะยกตัวเสียงตัวเลยค่ะป้าวันยกตัวออกเสียงตัวป้า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 คำว่าป้าวันยกตัวออกเสียงตัวเลยค่ะแก้วเป็ดเป็ดออกเสียงอะไรล่ะผู้ค่ะเป็ดออกเสียงอะไรแล้วนะเป็ดออกเสียงเอกไม่เอกโอเคเราออกเสียงว่าอะไรล่ะ
เอาเดี๋ยวคนที่เสร็จแล้วจดการบ้านด้วยนะคะการบ้านในหนังสือค่ะหน้าที่เท่าไหร่ครับคุณครูครับหน้าที่3536 38ถามว่า3638ผมขออัดเสียงไว้ในกล้องถ่ายรูปหน่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อลืมคำแบบสุขภาษาไทยหน้า3536 38ได้ค่ะ3536 38คำแบบภาษาไทยหน้า3536 38ทำงานกว่าหนักโซนนะคะโอเคเดี๋ยวโอ้ยโอเคถ่ายไปแล้วเดี๋ยวนี่ออกเสียงจัตวาเลยเอ้ยไม่ตรีเลยใช่ไหมเองใช่ใช่เดี๋ยวออกเสียงไม่ตรีเลยสามห้าสามเองที่เป็นเลขบวกมันเขียนอะไรเองที่มันเป็นเลขบวกมันเขียนอะไรวาจัตวาจอจานไม่หันหน้ากาดตอเต่าวอเวนสละอาเด็กอย่าลืมแบบฝึกหัดนะคะการบ้านนะคะหน้า3536นะคะแล้วก็38นะคะจุดก็ยังจุดก็ยังจำไม่ได้แล้วหรอไอ้คำที่ไอ้คำว่าลาเขียนว่าเสียงเขียนไม่ตีแล้วก็เขียนเสียงตีเลยใช่ไหมครับคำว่าน้ำวรรณยุกโตลูกวรรณยุกโตออกเสียงอะไรคะออกเสียงตีถ้าป้าออกเสียงอะไรอีกป้าป้าออกเสียงโถแหละถ่ายจบเลยบักเป็ดใส่ไม้แต่คูใช่ไหมครับแล้วก็เสียงเอกใช่ไหมครับครับครับไม่พอขีดเส้นใต้แล้วนะครูผมเลยไม่ต้องขีดนะดีๆอย่าลืมไม่พออย่าลืมขีดเส้นใต้แล้วเขียนชื่อจันทร์เลขที่ให้เรียบร้อยนะคะของผมมันไม่พอครูอักษรอะไรอ่ะไปฝึกอ่านหน้าเหนื่อยเมื่อกี้จำไม่ยังนั้นหน้าเองสามบ้านใครฝนตกบ้างบ้านเราไม่ตกบ้านเราจะตกเองเออจะตกมันบ้านเราเลยจะตกเองคำว่าข้าวอักษรอะไรคะข้าวเหรอคำว่าข้าวแดงฝนตกแล้วนี่เองคำว่าข้าวออกไปอยู่ในอักษรสูงนะคะตรงนี้วันที่แดงค่ะวันที่โตออกเสียงวันที่โตเสียงโตค่ะครูแดงคะคะน้องหญิงไงดูจากท้องฟ้าครูลืมหมดแล้วครูที่ครูบอกมาความมันยันเช่นเหมือนเริ่มเลยครูอะไรที่หมดแล้วก็เพื่อนโตกันตักเดียวเลยหนูเพื่อนโตกันตักเดียวนั่นหนูก็ลืมมั่วหมดแล้วคะเอาเพื่อนจะไม่เป็นไรเจ้าที่ได้ลุงเจ้าที่ได้ไม่เป็นไรนะคะมันยากนิดนึงนะคะเต่าเต่าดีอย่างจัตวาใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับลูกๆดูสังเกตพยัญชนะนี้ถ้าพยัญชนะตัวไหนที่อยู่ในอักษรกลางมันก็จะเป็นตามเสียงนั้นเลยนะคะโอเคนะเสร็จไหมเร็วยังไม่เสร็จอ่ะบูน้ำกิ่งเมื่อกี้น้ำกิ่งจดการบ้านได้ยังอ่ะ3538นะผมไม่ได้จดแต่ผมอัดคลิปเสียงไว้ในกล้องถ่ายรูปเด็กๆพับไปที่เสริมหนังสือก็ได้ค่ะหน้า3538แล้วก็พับมุมไว้ค่ะ35อันนี้โอเคนะผมส่งไปแล้วครับจ้าเดี๋ยวกูเรียงลืมถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปปั๊บเดี๋ยวก็ยัดถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะครัชตกแป้นเออลืมถ่ายโจทย์เลยขอถ่ายโจทย์แป๊บนึงนะครับลืมถ่ายครูคะอยู่ที่โรงเรียนหวังดีนี่เรียนไม่สะดวกเลยเออใช่เพราะคนเยอะเหรอเพราะว่านี่มันไม่มีครูแล้วก็เวลาแบบมันว่าเราไม่เข้าใจเราอีกค้นหาค้นหาไม่ได้ใช่น้ำขิงเข้าใจเลยลูกครูครับหน้า35 36 38ใช่ไหมใช่แล้วค่ะลูกโอเคนะครูแดงออกจากสไลด์นี้แล้วนะเวลาพอดีเลยค่ะครับแดงออกจากสไลด์นี้แล้วนะได้ค่ะสมัครคำถาม35 36 37 35 36 38น้ำขิง
3 5 3 6 3 8แม่ครับเดี๋ยวแม่เอาโอเคจ้าไม่เป็นไรไปเรียนอีกไอ้เองหน้าอะไรอ่ะเอง3 5 3 6 3 8 3 5 3 6 3 8 3 7ไม่มีสามเจ็ดไม่มีสามเจ็ดเองใครที่จำไม่ได้หน้าไหนดูจำเพื่อนได้นะสามเจ็ดโอเคไหมเฟสโอเคไม่งงนะเฮ้ยวันนี้หนูเครียดมากเลยเครียดจนแบบเครียดทำไมอะน้ำกิ่งจะเป็นลมเครียดทำไมภาษาจีนเลยครูโอ้โหภาษาจีนเงียบกึบภาพภาษาจีนค่ะอย่างกับไม่มีใครตอบเลยภาษาจีนนั้นแนะนำตัวเราพอได้แนะนำตัวเราก็พอได้อยู่เราก็พอได้แต่ว่านี้เด็กกลัวแบบเพื่อนตอบไม่ได้แล้วโดนมาใส่เราจีเดียวสะดุ้งคลายเลยโอเคนะวันนี้ว่าแค่นี้นะคะขนาดนั้นนะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณครูครับคุณค่ะคุณครู